ครับผมสวัสดีแฟนๆของ Vantage FX ทุกๆท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันนะครับที่หยุดไปเมื่อวันอังคารที่แล้วนะครับเนื่องจากเป็นวันหยุดนะครับวันอังคารนี้เราก็กลับมาพบกันกับความรู้ด้าน Forex กันเช่นเคยนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องว่าด้วยการบริหารเงินหน้าตักหรือ Money Management กันนะครับพูดถึงเรื่องMoney Management หรือการบริหารเงินหน้าตักแล้วเนี่ยอันที่จริงผมจริงๆมันก็เหมือนกันหลายหัวข้อนะครับเนื้อเรื่องความรู้ของ Forex เนี่ยจริงๆถ้าเกิดเราศึกษากันดีๆก็จะพบว่าแม้ความรู้มันจะดูเยอะก็จริงแต่มันก็มาถึงจุดนึงมันก็จะสามารถ cover ประเด็นหลักๆความรู้หลักๆของการเทรด Forex ได้แล้วนะครับมันก็เป็นอะไรที่สามารถเรียนรู้ให้เท่าทันกันได้นะครับไม่ได้ยากเย็นจนเกินไปสำหรับผู้ที่ใส่ใจและพยายามนะครับตัว Money Management เนี่ยมันก็เป็นหัวข้อหนึ่งที่ส่วนใหญ่นะคือที่เกิดมาเงี้ยบอกตรงๆก็คือจริงๆหลายๆหัวข้อเนี่ยมันก็จะรู้สึกในแง่ของหัวข้อและเนื้อหาโอเคมันยังคงเป็นประเด็นเดิมๆอยู่แต่ว่าสิ่งที่อาจจะแตกต่างไปเนี่ยก็คือบางครั้งเนี่ยผมก็จะเอาของเก่ามาดูแล้วผมจะรู้สึกตรงจุดไหนที่ผมน่าจะอธิบายได้ดีขึ้นหรือว่าสไลด์บางสไลด์เนี่ยเปลี่ยนใหม่ให้มันดูสวยขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นอะไรแบบนี้นะฮะก็จะเอามาเพิ่มเติมหรือถ้าเกิดมีความรู้ใหม่ๆมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเนี่ยผมก็จะพยายามเพิ่มเติมเข้าไปนะครับโอเคครับผมก็เกี่ยวกับ Money Management เนี่ยเชื่อว่าอย่างก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าเป็นสมาชิกหรือแฟนๆรุ่นก่อนก็คงจะเคยเห็นนะเนอะผมก็เคยพูดไปแล้วและเป็นเรื่องนึงที่ผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะฮะสำหรับการเทรด Forex ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเนี่ยผมก็อยากจะแชร์เกี่ยวกับความเห็นของผมอ่ะนะเกี่ยวกับเรื่อง Money Management เนี่ยนะครับคือ Forex เนี่ยถ้าเกิดท่านติดตามข่าวเนี่ยท่านก็จะเห็นว่าณปัจจุบันนะฮะการเทรด Forex เนี่ยจริงๆมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างมีได้รับความนิยมมาในประเทศไทยมาพอสมควรแล้วนะฮะแต่ช่วงนี้มันยังไม่จางหายมันก็ยังคงมีอยู่เรื่อยๆนะครับมันก็มีทั้งพวกแชร์ลูกโซ่แทรกซึมมาบ้างหรือพวกที่แบบยังไงดีผมใช้คำจะเรียบเรียงคำยังไงดีเหมือนกับบางทีเหมือนรวยเร็วหรอกเหมือนพวกขายฝันรวยเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งการเทรดในระดับมืออาชีพจริงๆโอเค Forex เนี่ยถ้าเทียบกับหลายโปรดักต์ทางการเงินแล้วเนี่ยมันด้วยเลเวลเรทหรืออัตราทดที่สูงนะครับมันก็สามารถทำให้คุณมันก็มีศักยภาพที่จะทำกำไรได้ภายในเวลาอันรวดเร็วก็จริงแต่ตรงเนี้ยแน่นอนมันก็ต้องแฝงมาด้วยความเสี่ยงที่หนักนะในกรณีที่ราคามันไม่วิ่งไปตามที่เราคิดดังนั้นเนี่ยคนที่ไม่ระมัดระวังเพียงพอนะครับความรอบคอบเพียงพอเข้ามาในตลาด Forex เนี่ยเงินก็จะหมดไปอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งมันน่าเสียดายนะฮะแล้วก็น่าเห็นใจดังนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่าตัวหัวข้อเรื่อง Money Management เนี่ยมันเป็นอะไรที่ในฐานะของผู้ที่ทำงานคลุกคลีกับการลงทุนนะฮะมันก็ควรจะต้องพูดนะฮะมันเป็นเหมือนกับแบบด้วยจิตสำนึกหรือด้วยอะไรสักอย่างประมาณนี้นะครับไม่พูดเลยมันก็จะรู้สึกเหมือนทำร้ายสังคมอ่ะพูดตรงๆดังนั้นเพื่ออยากให้เข้าใจว่าโอเคมืออาชีพกับพวกขายฝันรวยเร็วมันแตกต่างกันยังไงเนี่ยก็เราก็มาดูกันได้ที่นี่นะฮะวิธีการรับมือกับความเสี่ยงแล้วก็รับมือในกรณีที่ราคามันไม่วิ่งไปตามที่คาดหวังไว้นะครับโอเคมาเข้าสู่เนื้อหากันเลยแล้วกันนะครับก็คือ Money Management หรือการบริหารเงินหน้าตักเนี่ยโดยหลักๆแล้วถ้าคิดอะไรไม่ออกจำไว้ว่ามันก็คือการจัดสรรเงินลงทุนให้เหมาะกับระดับความเสี่ยงนะฮะMoney Management เนี่ยถ้าพูดตามศัพท์ของวิชาหลักวิชาการเงินในมหาลัยเลยนะฮะมันก็จะคล้ายๆกับน่าจะเคยได้ยินสำหรับคนที่เรียนทางด้านสายบริหารธุรกิจด้าน Finance มานะฮะมันก็จะเรียก Portfolio Management นะฮะ Portfolio เนี่ยมันก็คือพอร์ตการลงทุนนะฮะจะมีสินทรัพย์ต่างๆมีหุ้นมีอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะเอามากระจายการลงทุนรวมกันนะฮะนั่นแหละฮะก็คือเนี่ยมันคือการบริหารความเสี่ยงแบบนึงนะครับถ้าเกิดในห้องเรียนเนี่ยมันก็จะมีวิธีคำนวณคณิตศาสตร์ที่ดูแล้วชวนปวดหัวเยอะแยะมากมายนะครับเพื่อทำไงก็ได้ให้ได้ผลตอบแทนที่
คุ้มค่ากับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะครับ Money Management เนี่ยมันสำคัญนะจริงๆมันเป็นสิ่งที่ผมอยากจะให้ใส่ใจลำดับต้นๆเลยดีกว่าถ้าเกิดท่านที่แบบอ่านพวกหนังสือหรือติดตามพวกเพจการลงทุนเนี่ยท่านก็จะเห็นบางทีเขาจะชอบแชร์คำคมนักลงทุนดังๆนะฮะก็จะมีคำคมของจอร์จโซรอสเขาจะบอกว่าอยู่ให้รอดก่อนแล้วค่อยคิดทำกำไรนะครับอันนี้สำคัญมากนะผมอยากให้ทุกๆท่านจากประสบการณ์ผมเนี่ยผมก็อยู่ในแวดวงทั้งหุ้นฟิวเจอร์สและการลงทุนทั้งหลายพวกนี้มาตลอดนะคำเนี้ยผมว่าเป็นแกนหลักเลยนะอยู่ให้รอดก่อนแล้วค่อยคิดทำกำไรนะครับเงินมันหายากยิ่งยุคสมัยนี้เศรษฐกิจมันก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นะฮะผมก็การเอาเงินมาละลายทิ้งเนี่ยผมแม้จะสมัครใจก็เหอะโดยส่วนตัวผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่แล้วรู้สึกมันก็ไม่ใช่เรื่องดีนะนะครับก็นั่นแหละ Money Management มันก็เป็นหนทางหนึ่ง Money Management จริงๆมันก็มีหลายสูตรหลายวิธีนะฮะมันก็อย่างที่ผมจะสอนในวันนี้ก็จะเป็นวิธีพื้นฐานที่สุดที่เทรดเดอร์ทุกคนไม่ว่าจะเทรดด้วยสไตล์ไหนอะไรก็ตามแต่คนต้องรู้แต่ถ้าเกิดคุณต้องการเรียนรู้หรือเจาะลึกไปอีกเนี่ยมันก็มีอีกนะเยอะแยะมากมายนะครับในโลกของการลงทุนอันนี้ผมก็พยายามปูเบสิกให้ท่านมีความรู้พื้นฐานที่แน่นและแข็งแรงเป็นนักลงทุนเป็นเทรดเดอร์ที่แข็งแกร่งนะฮะมันนี่แมเนจเมนต์เนี่ยจะช่วยปกป้องเงินต้นก็มันจะช่วยปกป้องเงินส่วนใหญ่กันมันมีการสปับร้อยมีคันร้อยบ้างมันคงรักษาได้ไม่ทั้งหมดแต่อย่างน้อยมันจะไม่ทำให้เราบาดเจ็บสาหัสนะฮะก็เหตุผลที่เราต้องทำการบริหาร Money Management หรือบริหารความเสี่ยงพอร์ตของเราอะนะฮะเพราะว่าราคามันไม่แน่นอนมันไม่มีเพราะไม่มีใครที่จะสามารถวิเคราะห์ได้ถูกต้อง 100% ตลอดเวลานะครับถ้าเกิดท่านลองติดตามดูนะฮะจะกูรูที่ไหนก็แล้วแต่ตามสื่อต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นกูรูที่สื่อที่ไหนจะยกย่องว่าเก่งว่าดีแม้แต่นักลงทุนระดับโลกอย่างจอร์จโซรอสหรือกองทุนหรืออะไรก็ตามแต่นะที่ไหนก็ได้ถ้าเราไปสืบสอบค้นหามาดูเลยท่านก็จะพบว่าใครที่วิเคราะห์ได้แม่นสัก70-80%เนี่ยมันเก่งมากมันเหลือเชื่อแล้วนะพูดถึงเรื่องความแม่นยำเนี่ยจากประสบการณ์ของผมอะถ้าใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคตามตำราโดยทั่วไปนะฮะสัก2 ใน 3เนี่ยถือว่าโอเคนะถือว่าน่าพอใจแล้ว2 ใน 3ตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ66%นะฮะ65-66%ไม่ถึง70มันอาจจะมีบางครั้งที่ฟลุกถูกติดต่อกัน4-5 ครั้ง7-8 ครั้งอะไรเงี้ยนะฮะแต่มันก็จะต้องมีครั้งที่ผิดติดต่อกันหลายๆครั้งเหมือนกันเนี่ยนะฮะเนี่ยคือเป็นเหตุผลว่าบางครั้งเนี่ยตามหลักสถิติและหลักความน่าจะเป็นถ้าท่านที่เรียนคณิตศาสตร์เรียนความน่าจะเป็นมาเนี่ยน่าจะเห็นภาพได้ชัดขึ้นนะฮะหรือจริงๆไม่ต้องเรียนก็ได้จริงๆถ้าเราเอาเหรียญไปโยนหัวโยนก้อยก็ได้ท่านก็จะเจอมันจะมีบางครั้งอ่ะออกหัวติดกันหลายครั้งนะ4 ครั้ง7 ครั้งอะไรแบบเนี้ยฮะเอาไปลองโยนเล่นดูโยนไปเรื่อยๆถ้ามีเวลาหน่อยนะฮะโยนให้ได้เป็นหลักสัก100 หรือ 200 ครั้งอ่ะท่านจะต้องเจอแน่นอนพวกที่ออกหัวติดกันหรือก้อยติดกันนะฮะการลงทุนนี่ก็เหมือนกันเราอาจจะมีโอกาสที่จะได้เจอจังหวะการเทรดที่มันไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังติดกันหลายครั้งนะฮะแต่ถ้าเกิดเราฝึกฝนมาดีพอเนี่ยในการวิเคราะห์ของเราเนี่ยมันจะต้องมีครั้งที่คือมีผิดแล้วมันก็ต้องมีถูกติดกันบ้างเฉลี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ผสมกันไปคักกันไปคักกันมาโดยส่วนตัวผมว่าสักความแม่นยำสัก65%ขึ้นมาเนี่ยอยู่ในระดับที่โอเคผ่านและสำหรับโดยมาตรฐานนะฮะทีนี้การจะทำให้65%ที่ว่าเนี่ยมันมีกำไรได้เนี่ยเราก็ต้องมาดูกันว่าเรามีแผนการยังไงต่อมานะครับแล้วก็ Money Management เนี่ยที่ผมได้พูดไปเมื่อครู่นะมันก็จะทำให้เราสามารถอยู่รอดได้ในระยะยาวและมีกำไรได้อย่างได้ค่อนข้างสม่ำเสมอนะฮะมันอาจจะไม่ได้รวยเร็วแต่เราโตไปเรื่อยๆนะครับก็อีกส่วนหนึ่งที่ผมเห็นว่ามันค่อนข้างสำคัญนั่นคือสภาพจิตใจที่ปลอดโปร่งนะฮะก็เรื่อง mindset นะฮะมันก็เป็นเหตุผลใหญ่อย่างนึงนะฮะที่ทำให้บางทีเราก็รู้สึกเทรดเดอร์เก่งๆหลายๆคนทำไมถึงพลาดบางทีถ้าเกิดจิตใจไม่ปลอดโปร่งเพียงพอนะฮะมันก็อันตรายได้เหมือนกันดังนั้นการมี money management ที่รัดกุมเนี่ยมันเหมือนมี safety belt มีร่มชูชีพอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเวลาตัดสินใจเนี่ยมันก็จะรู้สึกโอเคมันจะไม่เครียดเกินไปนะฮะแล้วเวลาเมื่อไม่เครียดเนี่ยเราก็จะคิดอะไรได้รอบคอบขึ้นนะฮะจะใจเย็นขึ้นโอเคครับผมทีนี้เรามาดูกันว่าด้วยหลักการ money management เบื้องต้นนะครับในการทำ money ในหลักใหญ่ใจความของเรื่อง money management เนี่ย
คือจริงๆถ้าเกิดเอาสาเอาตัวมันประเด็นหลักๆมันก็เหมือนจะมีอยู่3ข้อแต่ในตรงข้อหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องตระหนักถึงความสำคัญของ money management เนี่ยเอามันมาพูดเป็นข้อแรกก่อนเลยนะฮะเหตุผลก็คือเดี๋ยวผมขอพูดเหตุผลว่าทำไมผมไว้ข้อแรกหลังจากที่เล่าเรื่องราวตรงนี้ไปกันนะอันนี้เป็นตัวอย่างคลาสสิกที่เจอผมเจอค่อนข้างบ่อยในชีวิตเลยทุกวันนี้ก็ยังเจออยู่นะมันเหมือนเป็นวงจรที่เจอเกิดขึ้นไม่สิ้นสุดก็คือมีเทรดเดอร์2คนนะฮะสมมุตินะเทรด10ครั้งคนแรกเนี่ยชนะ8แพ้2ตัวเนี้ยเขาดูวินเรทสูงอีกคนนึงเนี่ยเทรดไป10ครั้งชนะแค่4ขาดทุน6โอกาสชนะแค่40แบบเนี้ยมองยังไงก็รู้สึกว่าคนแรกน่าจะเก่งกว่าใช่ไหมฮะแต่คุณดูผลการเทรดคนแรกเนี่ยเวลาได้กำไรเนี่ยได้กำไรแค่ทีละ2เหรียญแต่เวลาพลาดทีละ10เหรียญนะฮะเนี่ยคุณลองดูพอซ้ำออกมาแล้วเนี่ยผลสุดท้ายไอ้ที่กำไรมาเนี่ยมันไม่พอกับขาดทุนที่มันเสียนะฮะขาดทุนทีก็หนักเลยรวมๆกันแล้วเนี่ยเขาก็เสียมากกว่าได้ในขณะที่คนแรกเนี่ยไอ้คนที่สองขอโทษครับเขากำไรทีเขากำไรได้5เหรียญแต่เวลาพลาดเนี่ยเขาพลาดแค่2เหรียญพอมารวมกันแล้วเนี่ยคนแรกทั้งที่คนแรกฮะเปอร์เซ็นต์วินมันมากกว่าคนที่2 1เท่าเลยนะเป็นเท่าเนี่ยเท่าตัวเลยแต่ดูตัวเลขกำไรขาดทุนสิต่างกันคนละเรื่องเลยคนแรกวินเยอะแต่ยังขาดทุนคนที่2ไม่ค่อยวินหรอกแต่กำไรเนี่ยฮะนี่มันเป็นเรื่องคลาสสิกเป็นตัวอย่างคลาสสิกอะนะฮะอันนี้ผมบอกทุกวันเนี่ยผมก็ยังเจออยู่คนแรกเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือนมันดึงในเป็นคำพูดส่วนตัวของผมนะเหมือนมันจะดึงหน้าสื่อได้ค่อนข้างเก่งกว่ามันกำไรถี่กำไรเยอะกำไรรัวๆนะฮะแต่ก็นั่นแหละเขา money management ไม่ดีพอนะฮะถ้าเราไม่มีการ money management ที่ดีพอมันก็ทำให้พ่ายแพ้ระยะยาวได้นะดังนั้นผมเลยหยิบเอาข้อแรกมาก่อนคือถ้าเกิดคุณไม่รู้สึกว่ามันสำคัญเนี่ยถ้าคุณไม่รู้สึกว่ามันสำคัญไอ้ข้อ2 3 4เนี่ยมันจะไม่อยู่ในหัวคุณเลยมันก็ป่วยการที่จะพูดดังนั้น money management เนี่ยมันคือตอนที่ผมสังเกตมานะเทรดเดอร์หลายคนจะรู้สึกไม่ชอบนะฮะเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นการควบคุมอะเป็นเหมือนกับแบบเฮ้ยทำไมบทเวลาถูกทำไมไม่ให้มันได้กำไรเต็มเม็ดเต็มหน่วยทำไมไม่เปิดหลอดให้เต็มที่ไปเลยอย่างที่ผมบอกเราไม่รู้หรอกว่าไม้ที่เปิดไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าไม้นี้จะกำไรหรือไม่แต่เรารู้แต่ว่าถ้าเทรดไปสัก10 20 30ครั้งอะมันจะกำไรมากกว่าขาดทุนสำคัญนะฮะอีกครั้งนะไอ้เนี่ยในครั้งที่1ครั้งที่2หรือครั้งที่แบบเดียวๆอะเราไม่รู้หรอกว่าไอ้ไม้ไหนจะเป็นไม้ที่กำไรขาดทุนแต่เรารู้ว่าถ้าเทรดไปเยอะๆอะสมมติเทรดไปสัก10 20ครั้งอะเทรด100ครั้งเราจะกำไรประมาณ60ครั้งขาดทุน40ครั้งอันนี้คือสิ่งที่เรารู้แต่เราไม่รู้มันจะไปออกตรงไหนยังไงนะฮะมันคือการเล่นกับความน่าจะเป็นนะฮะโอเคครับผมแล้วก็ลำดับถัดมานะฮะก็คือการกำหนดจุดตัดขาดทุนที่เหมาะสมนะครับในการเทรดเนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านน่าจะพอรู้แล้วว่าการเทรดที่จะทำให้ได้กำไรเนี่ยถ้าเซลล์เนี่ยมันจะได้กำไรก็ต่อเมื่อราคายิ่งร่วงลงมานะถ้าเกิดราคาถ้าบายไว้เนี่ยกำไรมันจะเกิดก็ต่อเมื่อราคามันวิ่งขึ้นไปถ้าเกิดมันวิ่งสวนทำให้เราขาดทุนเนี่ยทีนี้มันก็จะมีปัญหาว่าเราเวลาขาดทุนแล้วทำยังไงดีควรจะปิดออเดอร์ตอนไหนยังไงนะครับทีนี้เนี่ยโดยทั่วไปแล้วเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ก็จะเทรดถ้าไม่เทรดตามข่าวก็เทรดตามกราฟนะฮะเราก็ต้องมาดูว่าตัวกลยุทธ์ที่เราใช้ในการเทรดครั้งนั้นเนี่ยพูดถึงเรื่องการจุดกำหนดจุดตัดขาดทุนนะฮะเวลาเทรดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เทรดเดอร์ทุกคนจะต้องมีก็คือเราจำเป็นที่จะต้องมีแผนที่ชัดเจนเราจะเข้าซื้อเข้าเปิดออเดอร์เมื่อไหร่นะฮะประการที่หนึ่งประการที่สองเราต้องรู้จุดออกจุดออกเนี่ยมันก็จะมีออกได้สองแบบออกกำไรกับออกขาดทุนนะฮะอย่างนี้อันนี้สต็อปลอสก็คือในกรณีที่การออกแล้วขาดทุนตรงนี้เราก็ต้องนำมาคำนวณว่าในการขาดทุนของเราเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นเปอร์เซ็นต์สต็อปลอสที่สูงเกินไปโดยทั่วไปเขาก็นิยมไม่เกิน 2% นะฮะ 6% นี่คือเต็มที่แล้วไม่ควรเกินกว่านี้นะแค่ 2% เนี่ย
หลายๆคนเทรดเดอร์ที่มืออาชีพจริงๆนะฮะเขาก็รู้สึกว่าถ้ากลัวแล้วนะมันเยอะมากแล้วเหตุผลว่าทำไมต้องกำหนดเปอร์เซ็นต์น้อยๆก็ตามตารางใน Excel เนี่ยนะฮะก็คือถ้าเราขาดทุน2%เนี่ยมันก็เท่ากับพอร์ตสมมุติว่าเรามีเงิน100 เหรียญนะฮะ2%นี่ก็คือ2 เหรียญใช่ไหมฮะก็จะเหลือ98แล้ว98เนี่ยถ้าเราอยากเอากลับมาให้เป็น100เนี่ยเราก็ต้องทำกำไร2 เหรียญใช่ไหมฮะ2 จาก 98ซึ่งถ้าสองจาก 100เนี่ยมันก็คือ2%แหละ2 หาร 100ใช่ไหมฮะ2%แต่2 หาร 98เนี่ยมันไม่ใช่2%แล้วมันจะเป็น2.04เท่ากับว่าเราต้องการจะกลับไปเท่าเดิมเนี่ยมันมากกว่าเดิมนะฮะเนี่ย2%กับ 5%นะมันยังรู้สึกไม่แตกต่างสองกับ2.045 กับ 5.26ยังรู้สึกใกล้เคียงกันรู้สึกไม่ต่างแต่คุณลองถูกถ้าเป็นเลือกเป็น20%เนี่ย20 กับ 25มันเริ่มชัดแล้วแล้วถ้าเกิดคุณขาดทุน50%100 เหรียญหรือ50 เหรียญนะฮะแล้วคุณจะทำ50 เหรียญให้กลับไปเป็น100 เหรียญเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าคุณต้องทำกำไรให้ได้เท่าตัวนะฮะถ้าคุณกำไรแค่ครึ่งเดียวเนี่ยมันก็แค่25ถ้าเกิดว่าคุณเหนื่อยหนักอีกเท่าตัวเลยนะฮะยิ่งขาดทุนหนักเนี่ยมันยิ่งต้องออกแรงเอาคืนหนักมากขึ้นเยอะนะฮะอย่างนี้ถ้าขาดทุน90%กว่าจะเอากลับคืนมาได้ก็ต้องเล่นให้ได้กำไร9 เท่าอ่ะนะฮะซึ่งมันยากมากนะฮะยากมากๆเลยดังนั้นตามคำแนะนำโดยทั่วไปก็คืออย่างที่บอกกับบางทีเราจำเป็นต้องเทรดให้ได้หลายๆ10 ไม้ใช่ไหมฮะตามหลักความน่าจะเป็นนะอย่างวินเรทอยู่ที่65%ก็ต้องเทรด100 ครั้งเพื่อจะให้ได้กำไรถึง65 ครั้งนะฮะแต่ถ้าเกิดครั้งแรกเราโดนไปแล้ว50%หรือโดนไปแล้ว90%มันก็ไม่มีความหมายใช่ไหมฮะเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่ดังนั้นเวลาเราพลาดเนี่ยก็เนี่ย2%นะพลาดก็เอาคืนนะ2.04ถึงจะเอาคืนก็โอเคมันยังอยู่ในสัดส่วนที่พอสู้กันได้พอชดเชยกันได้นะครับดังนั้นการกำหนดจุด stop loss ที่เหมาะสมก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับต่อมาอีกจุดหนึ่งก็คือการคำนวณปริมาณซื้อการคำนวณจำหลอดนะฮะถ้าพูดแบบภาษาของ Trader Forex นะอันนี้จริงๆเรื่องนี้ใช้ได้กับหลายเรื่องเอาไปใช้กับหุ้นหรือใช้กับ Futures ก็ได้นะฮะอันนี้เราคุยกันเรื่อง Forex นะมาคุยกันเรื่อง Forex ก็ต้องเป็นเรื่องหลอดนะครับก็ใช้สูตรตามนี้เลยนะฮะมันอาจจะดูวุ่นวายนิดนึงซึ่งถ้าเกิดท่านใดที่ไม่อยากคิดเองคำนวณเองรู้สึกว่าลำบากก็ขอสูตรกับผมได้ผมมีสูตรทำไว้เป็น Excel อยู่นะครับนะฮะคำนวณล็อตไซส์นะสูตรก็นะฮะจำนวนล็อตที่เหมาะสมเนี่ยมันก็คือเปอร์เซ็นต์สต็อปลอสนะเอามาคูณจำนวนเงินในพอร์ตหารจำนวนปิดที่จะสต็อปลอสหารด้วยปิดแวลูอีกต่องงแน่พูดแค่นี้นะเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับสมมติว่ามีเทรดเดอร์คนหนึ่งเขาบายไว้บายยูโร USD ที่ 1.15150 นะฮะทีเนี้ยโจทย์มาแล้วก็คือเติมเงินมา 10,000 เหรียญ stop loss 3% นะฮะก็คือเนี้ย 3% แล้วก็ใส่แทนค่าในสูตร 10,000 ก็แทนค่าในสูตรแล้วก็ stop loss ที่ราคาเท่านี้สำคัญนะฮะก็คือโดยทั่วไปเราสมมติถ้าเทรดตามกราฟเนี่ยเราอาจจะมีแนวรับแนวต้านหรือจุดที่อินดิเคเตอร์จะตัดหรืออะไรสักอย่างอยู่ในใจนะฮะเราก็ต้องไปมองว่าเนี่ยจุด stop loss กับจุดราคาที่เราได้บายเนี่ยอย่างในที่เนี้ยมันต่างกัน150จุดใช่ไหมฮะ150จุดเนี่ยมันก็คือ15พิปนะครับโอเค15พิปเนี่ยแล้วก็เอามาเข้าสู่10เหรียญเนี่ยก็คือพิป value นะฮะ1พิปเท่ากับ10เหรียญนะครับดังนั้นเนี่ยพอเอามาเข้าสูตรปึ๊บคำนวณออกมาก็จะได้เท่ากับ 2.00 ล็อตพอดีเดี๋ยวผมลองคิดตามให้ดูนะฮะโอเคเราเสี่ยง 3% เงิน 10,000 เหรียญนะฮะ Stop Loss 15พิปเนี่ยครับจำนวนล็อตที่เหมาะสมก็จะอยู่ที่2ล็อตดังนั้นในการเทรดครั้งนี้เราก็จะควรจะใส่ล็อตไปแค่2ล็อตนะคือผมจะลองเปลี่ยนตัวเลขสมมติว่านักลงทุนคนนี้เป็นเราเองเราเองอาจจะรู้สึกให้หมื่นเหรียญมันเยอะนะ300,000เราก็ไม่ได้ร่ำรวยขนาดนั้นอ่ะ1,000 เหรียญแล้วกัน30,000พอไหวถ้ามีตังค์เติมแค่1,000นะแล้วก็เปิดแค่0.2ก็พอสิบางทียิ่งย่อมเยาเข้าไปใหญ่เบาๆหน่อย100 เหรียญเติมเข้าไป100 เหรียญ
นี้เราก็เปิดแค่0.0ล็อตก็พอนะครับฝาก100 เหรียญเปิดแค่0.0พอนะอะไรประมาณเนี้ยมันก็จะเป็นสัดส่วนที่กำลังดีนะครับในการเทรดขอโทษนะครับเนี่ยครับดังนั้นเนี่ยสูตรตัวนี้ก็เป็นอะไรที่สำคัญนะฮะก่อนจะเปิดล็อตในการเทรดเราก็ควรจะคำนึงถึงเรื่องพวกนี้เอาไว้ให้ดีนะครับมันจะช่วยให้เรามีการเทรดที่ปลอดภัยนะครับโอเคครับผมถัดมานะฮะก็จะเป็นเรื่องการควบคุมสัดส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนนะครับหรือภาษาของเทรดเดอร์เนี่ยเขาจะเรียกกันว่า risk reward ratio นะฮะหรือบางทีเขาเรียก RR เฉยๆ R ก็ตัวแรกก็ risk R ตัวที่สองก็ reward บางทีเขาจะพูดกัน risk reward ratio RR เป็นเท่าไหร่อย่างในตัวอย่างเนี่ยนะฮะ risk ก็คือส่วนที่ขาดทุนส่วนที่เราคิดว่าจะ stop loss อย่างในที่นี้คือ10 เหรียญ reward เนี่ยแปลว่าผลตอบแทนอย่างในที่นี้ผลตอบแทนคือ2 เหรียญนะฮะเสี่ยง10ผลตอบแทน2เวลามาคำนวณเป็นสัดส่วนแล้วเนี่ยมันก็จะเป็น5:1ซึ่ง risk reward 5:1เนี่ยไม่โอเคเลยโดยปกติแล้วเนี่ยควรจะรักษาเอาไว้ที่1:1เป็นขั้นต่ำเป็นอย่างน้อยนะฮะอย่างถ้าเราคิดว่าเราจะเอากำไร2 เหรียญเนี่ยขาดทุนก็ไม่ควรจะต่ำขาดทุนก็ไม่ควรมากกว่า2 เหรียญนะฮะขอโทษถ้าเราจะต้องการเรามีเป้าทำกำไรอยู่ที่100 เหรียญขอโทษนะ100 จุดสมมตินะ100 จุดหรือ100 บิปอะไรก็แล้วแต่เราก็ไม่ควร stop loss ให้มากกว่า100เหมือนกันเป็นที่นะจริงๆจะให้ละเอียดเนี่ยควรนึกถึงต้นทุนด้วยพวกค่า spread ค่า commission ต่างๆนะครับตรงนี้เราต้องคำนวณเผื่อเอาไว้ด้วยนะโอเคดังนั้นเนี่ยก็เป็นความผิดพลาดอย่างหนึ่งของนักลงทุนคนแรกนะฮะก็คือเขาเทรดเนี่ยความเสี่ยง10กำไร2เราคาดหวังกำไรแค่นี้ทำไมเราจะต้องไปเสี่ยงอะไรขนาดนี้มันไม่เป็นเหมือนกันนะฮะดังนั้นถ้าเล่นวิธีแบบนี้ต่อให้เราคำนวณแม่นวิเคราะห์แม่นให้ตายยังไงก็เถอะแต่เวลาพลาดหนักอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีทางคุ้มทุนอยู่ดีเล่นยังไงก็เจ็บนะฮะทีเนี้ยอันนี้สูตรที่ผมเพิ่มเติมนิดนึงก็คืออย่างเมื่อครู่เนี้ยเราน่าจะมีหลายๆท่านน่าจะมีคำถามในใจว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยความพอดีมันอยู่ที่ไหน risk reward ratio เนี่ยบางทีตั้งไว้1:1แล้วก็จะรู้สึกว่ามันน้อยไปบางทีก็อาจจะอยาก1:2อยากจะ1:5ก็คือ stop loss แค่1 ส่วนคาดหวังกำไร5 ส่วนอะไรแบบนี้นะฮะนี่ก็โอเคนะทีเนี้ยควรคาดหวัง risk reward มากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันอยู่ที่ความแม่นของเราตัว win rate ตรงนี้นะครับผมลองตัวอย่างให้ดูนะ win rate เนี่ยผมก็มีสูตรเหมือนกันนะครับจริงๆตัวเลขเนี่ยมันไม่ได้ละเอียดมากนะอันนี้เป็นการให้เปอร์เซ็นต์คร่าวๆนะฮะอย่าง risk reward ถ้า1:1เนี่ย win เรามีความแม่นสัก 50% เราก็อยู่รอดได้อันนี้แค่อยู่รอดนะฮะแต่อาจจะไม่ได้ทำกำไรสักเท่าไหร่ดังนั้นจริงๆ risk reward 1:1เนี่ยwin rate เราต้องมากกว่า50นะฮะอันนี้เป็นตัวเลขแค่ให้รู้คร่าวๆในความเป็นจริงสัก55ก็กำลังดีนะ55หรือ 60% ก็พอได้ risk reward 1:1มันก็พอจะสามารถ generate กำไรให้เราได้นะครับหรือถ้าเกิดสมมติว่าเรา risk reward 1:2อย่างเงี้ยอันนี้ win rate แค่ 33.33 มันก็อยู่รอดได้แล้วนะฮะจริงก็สัก 40% แล้วกันกำลังสบายๆนะเผื่อๆไว้หน่อยเราแม่นไม่ถึง 50% เลยแม่นแค่ 40% แต่ว่าเราก็อยู่รอดได้นะครับดังนั้นท่านก็น่าจะได้เห็นว่าบางทีความแม่นวิเคราะห์ให้แม่นเนี่ยมันไม่ใช่ทุกอย่างในการเทรดนะฮะการวิเคราะห์ให้แม่นมันก็ดีนะฮะมันดีมากด้วยแต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดมันไม่ใช่ทุกอย่างสิ่งสำคัญก็คือเนี่ยคุณบริหารความเสี่ยงดีพอไหมถ้าคุณบริหารความเสี่ยงดีพอบีบไปบีบมาเนี่ยใช้หลักความน่าจะเป็นมาช่วยมันก็จะช่วยให้คุณมีตัวเงินเหลือกลับมาให้คุณได้นะครับโอเคครับผมแล้วก็ทีเนี้ยสำหรับ Kelly Formula นะฮะทีเนี้ยเมื่อครู่เราคุยกันเรื่องความเหมาะสมพอดีใช่ไหมฮะหาจุดที่มันลงตัวพอดีบางท่านก็จะอาจจะรู้สึกว่าจำนวนล็อตเนี่ย 0.02 มันน้อยไปสมมติว่าwin rate คุณอาจจะเป็นคนที่เทรดแม่นมาก
ถ้าวินเรทสัก80-90%เลยสมมติว่าทำออกมาได้นะเก่งมากคุณก็จะอาจจะรู้สึกว่าการเปิดเทรดแค่0.02เนี่ยมันน้อยเกินไปนะครับทีนี้เนี่ยอยากจะเพิ่มจำนวนหลอดแต่ยังไม่รู้ว่าเราควรเพิ่มจำนวนหลอดสักขนาดไหนมันถึงจะสมเหตุสมผลนะนะฮะมันก็จะมีคีย์ตัว Kelly Formula พอเอามาช่วยประเมินเรื่องจำนวนหลอดที่สมเหตุสมผลได้นะครับตัวนี้ก็เป็นสูตรของมันนะแล้วก็แน่นอนนะฮะเหมือนเดิมถ้าเป็นสูตรที่ซับซ้อนหน่อยเนี่ยผมจะมี Excel ทำรอไว้ให้ทุกๆท่านนะครับทีนี้เนี่ยตัวสูตรเคลลี่เนี่ยมันเป็นมันจะค่อนข้างหนักนิดนึงนะฮะมันจะให้หลอดค่อนข้างสูงยังไงเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูเลยดีกว่าเคลลี่ฟอร์มูลานะฮะสมมติว่าวินเรทเราดูกราฟแม่นนะเราวิเคราะห์ได้ถึง75%ต่อมาก็เป็น risk reward นะฮะพอดีนี้สลับกันนิดนึงเป็น reward risk นะครับอย่างนี้หนึ่งสองก็ต้องเป็น2:1นะฮะเพราะว่าถ้าเอาหนึ่งก่อนแล้วกัน1:1 reward risk สมมติว่า reward risk เท่ากันนะฮะง่ายๆเอาแบบ stop take profit เท่าไหร่ก็ stop loss เท่านั้นนะครับซึ่งพอมาอยู่ในตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีเปอร์เซ็นต์อะไรมาให้ซึ่งคำว่าเปอร์เซ็นต์ risk เนี่ยถ้าท่านจำได้เปอร์เซ็นต์ risk เนี่ยมันก็คือเปอร์เซ็นต์ที่จะ stop loss นะฮะนั่นเท่ากับว่าถ้าคุณวิเคราะห์แม่นยำ75%เนี่ยแล้ว risk reward ratio 1:1 เคลลี่แนะนำว่าเฮ้ยคุณ stop loss 50%ได้เลยซึ่งในสามัญสำนึกอ่ะมันค่อนข้างแรงอ่ะนะฮะก็จะรู้สึกว่าเฮ้ย50%เลยเหรอมันก็เหมือนกับในตารางที่ผมให้ดูจำได้ใช่ไหมฮะ50%เนี่ยถ้าพลาดทีคุณต้องทำกำไรให้ได้เท่าตัวเลยนะซึ่งมันก็รู้สึกเหนื่อยดูแล้วมันก็อาจจะเครียดแล้วมันอาจจะรู้สึกว่ามันหุ่นหันพลันแล่นไปหน่อยลงถึง50%เลยนะเขาก็เลยมีหลักของ half carry ที่หรือว่าครึ่งหนึ่งของ carry ออกมานะครับอย่างในที่เนี้ยตัวเคเนี่ยก็คือเคลลี่แหละนะฮะนี่ก็เอามาพอดกราฟให้ดูว่าเนี่ยเป็นอัตราเป็นความสัมพันธ์นะเป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนกับความเสี่ยงนะครับตรงนี้เราก็จะเห็นว่าถ้าเกิดขโมยมาตามเคลลี่เนี่ยมันจะคำนึงถึงจุดที่ดีที่สุดที่มันจะสามารถเอาผลตอบแทนออกมาได้จากระดับความเสี่ยงนี้นะครับทีนี้เนี่ยสำหรับตัวฮาร์ปเคลลี่เนี่ยท่านก็จะเห็นว่าตรงนี้เราในตัวส่วนผลตอบแทนเนี่ยมันหายไปแค่เสี้ยวนึงไม่ถึงครึ่งแต่เราสามารถลดความเสี่ยงลงไปได้ถึงครึ่งนึงมันดูคุ้มฮะความเสี่ยงลดได้เยอะแต่ผลตอบแทนเนี่ยไม่ได้เยอะเท่ากับความเสี่ยงที่หายไปถ้ามองเป็นสัดส่วนกันนะฮะดังนั้นมันก็เลยมีแนวคิดขึ้นมาว่า half carry เนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่ make sense กว่าดูแล้วสมเหตุสมผลกว่านะครับงั้นตัว carry ที่คำนวณออกมาได้เนี่ยแล้วก็ใช้เป็น half carry ออกมาได้นะฮะแล้วก็กลับมาดูอย่างเดิมแล้วกันสมมุติว่าเราความแม่นเยอะนะคำนวณ carry formula ออกมาแล้ว carry บอกว่า 25% ตรงนี้เราก็เปิดได้เป็นที่ไม่เกิน 0.17 หลอดตัวจำนวนหลอดที่เหมาะสมเนี่ยเดี๋ยวผมพูดอีกทีนึงบางท่านอาจจะชอบเปิดออเดอร์พร้อมทีละหลายๆออเดอร์นะครับตัว 0.17 เนี่ยไม่ใช่ว่าท่านทีเดียวกด 0.17 พร้อมไปหลายๆออเดอร์นะอย่างนั้นไม่ได้นะฮะ 0.17 เนี่ยคือออเดอร์รวมกันเป็นจำนวนรวมนะครับอย่างเช่นสมมติว่าท่านต้องการออกสัก5ออเดอร์ท่านก็อาจจะ 0.03 0.03 0.03 อะไรเงี้ยรวมๆกันห้ามเกิน 0.17 นะครับ 0.03 รวมกันเท่า5ออเดอร์มันก็ 0.15 นะออเดอร์ที่6ก็ออก 0.02 ประมาณเนี้ยถ้าชอบออกหลายๆออเดอร์เนี่ยก็ต้องอย่าลืมนะฮะระวังว่าอย่าให้จำนวนมันเกินจำนวนล็อตมันเกินโควต้าตามที่สูตรคำนวณออกมาให้เรานะครับอันนี้ในกรณีที่วินเรทเยอะจริงนะท่านก็ใช้ half carry เข้ามาช่วยได้เพราะบางท่านอาจจะรู้สึกอึดอัดที่ให้เทรดแค่ 0.2 ล็อตอะไร 0.02 หรือล็อตน้อยๆนะฮะเพราะบางท่านอาจจะเก่งจริงวิเคราะห์เก่งวิเคราะห์แม่นนะตรงนี้เราก็ไม่ว่ากันมันก็มีทางเลือกให้นะครับโอเค
ครับผมแล้วก็ในการสอน Money Management เนี่ยถ้าเกิดเราไม่พูดถึงเรื่อง Margin Call เลยมันก็จะดูไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะฮะ Margin Call เนี่ยมันก็คือถ้าเกิดพูดแบบบ้านๆนะมันก็คือ Burn Loss นะฮะคำว่า Burn Loss เนี่ยก็คือผมขอเปิดตัวอย่างนะสมมติว่าตอนแรกคุณเปิดออเดอร์ไป 0.02 ใช่ไหมฮะแล้วคุณเทรดไปแล้วมันพังมันเจ๊งคุณก็เปิดใหม่ 0.04 ถ้ายังไม่ชนะอีกคุณก็เปิดอีก 0.08 นะฮะเปิดไปเรื่อยๆถามว่าทำแบบนี้เราได้อะไรสมมติว่ารอบนี้คุณวินแล้วขอโทษนะครับสมมติว่า risk reward 1:1ละกันนะ1 risk reward 1:1เนี่ยดังนั้นตรงเนี้ยคุณได้กำไรมาแล้วใช่ไหมฮะกำไรที่คุณได้เนี่ยอันนี้ผมขอตีเป็นตัวเลขกลมๆไว้ก่อนแล้วกันนะจะได้ง่ายในการคำนวณนะสมมติว่า 0.02 หลอดเนี่ยคุณก็คุณตั้ง risk reward ratio เอาไว้ที่ 2% เหมือนกันนะฮะ1:1 2% เนี่ยขาดทุนรอบแรกเนี่ยเท่ากับว่าคุณขาดทุนไป2เหรียญสมมุตินะจากพอร์ต100เหรียญนี่ขาดทุนก็4ขาดทุนก็8แต่พอมาเนี่ย16อย่างนี้กว่าลบ2ลบ4ลบ8มาไม้นี้คุณบวก16นะฮะทีนี้พอเรามารวมเอามารวมกันนะคุณก็จะเห็นว่าต่อให้ผิดมาแค่ไหนก็ตามแต่คุณถูกแค่ครั้งเดียวคุณล้างขาดทุนสะสมทั้งหมดแถมมีกำไรติดตัวมาให้ด้วยนิดนึงนะฮะดังนั้นตรงเนี้ยมันก็เลยเทคตัวการทำมาร์จิ้นเกลเนี่ยหรือเทคนิคเบิร์นล็อตเนี่ยฮะมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับได้รับความนิยมอยู่นะฮะแต่ว่าทีเนี้ยมาร์จิ้นเกลเนี่ยสำหรับผมนะผมไม่อยากแนะนำให้เล่นเลยเพราะว่ามันเหมือนกับก่อนระเบิดเวลาเอาไว้นะครับก็โอเคถ้าเกิดข้อดีคือมันสามารถกู้พอร์ตกลับขึ้นมาได้เร็วนะฮะผิดแค่ไหนคุณก็เบิ้ลไปแต่ทีเนี้ยปัญหาสำคัญเลยก็คือคุณไม่ได้มีเงินเอามาเบิ้ลได้ตลอดไปนะครับอย่างเนี้ยสมมติว่า risk reward ratio 1:1สมมติว่าเทรดที่หน่วยละ 1% นะฮะรอบแรกก็โอเคเสี่ยง 1% ถ้าพลาดก็ขาดทุน1เบิ้ลอีกพลาดก็สะสมรวมกันเป็น3ตรงเนี้ยมันก็สะสมรวมกันไปเรื่อยๆนะครับทีเนี้ยพอมาถึงไม้ที่คุณไม่สามารถผิดได้ถึง6ไม่สามารถผิดได้ถึงครั้งไงพอถ้าเกิดคุณผิด6ครั้งปุ๊บในครั้งที่7เนี้ยคุณจะผิดไม่ได้อีกเพราะถ้าครั้งนี้คุณผิดอีกหมดเลยนะฮะ127เนี้ยตรงเนี้ยมันเกิน 100% แล้วนั่นเท่ากับว่าคุณจะหมดตัวทันทีนะฮะถ้าคุณผิดในรอบนี้อีกหมดเลยนะดังนั้นมาร์ติงเกลเนี่ยมันเหมือนกับการกอดระเบิดเวลาไว้เพราะอย่างที่ผมได้เรียนไปนะฮะไอการที่จะผิดติดต่อกันถึง6ครั้งได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่มันยากขอโทษนะมันยากแต่มันไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ดังนั้นถ้ามันเกิดสักทีเนี่ยคุณจะหมดคุณจะไม่เหลืออะไรดังนั้นโดยส่วนตัวผมเนี่ยถ้าเกิดอยากจะเล่นมาร์ติงเกลจริงๆเอาแค่2ครั้งก็พอนะฮะถ้าครั้งที่3ผิดอีกเนี่ยก็หยุดนะถ้าคุณหยุดที่เนี้ยคุณก็จะขาดทุนแค่ 7% ของพอร์ตก็ไม่เป็นไรมันก็ยังพอคุยกันได้ว่าเออไม่เป็นไรขาดทุนแค่ 7% ก็พอก็ถือว่ายังยอมรับได้อยู่ไม่เสียหายหนักเกินไปไม่ถึงกับทำให้ล้มละลายจนฟื้นไม่ขึ้นนะ 7% ก็ตามตารางเนี่ยนะฮะอันนี้เขาก็แนะนำว่าไม่เกิน6แต่7มันก็ยังพอไหวสำหรับคนที่ชอบมาร์จิ้นเกลนะมันก็แบบพูดยังไงก็ไม่รู้จะห้ามกันยังไงก็ผมก็ว่าห้ามไม่ได้ก็ไม่ว่าอะไรแต่ผมก็แนะนำแล้วกันว่าอย่าเกินนี้ถ้าเกินกว่านี้ก็ตัวไข่ตัวมันแล้วนะฮะตรงนี้ไม่เอาแล้วไกลกว่านี้เนี่ยอันตรายเกินนักคณิตศาสตร์เขาก็พิสูจน์สูตรกันมาแล้วนะว่ามาร์จิ้นเกลเป็นอะไรที่อันตรายมากห้ามใช้เลยนะแต่อันนี้เป็นข้อยกเว้นส่วนตัวที่ผมไม่เห็นผมก็เห็นบางคนเขาก็ใช้กันอยู่ก็ถือจริงๆถ้าใช้ไม่เกิน3ครั้งนี่ก็ยังเป็น
เป็นกลยุทธ์จะเป็นแนวคิดที่ยังโอเคอยู่นะฮะมันก็โอเคอยู่ในหลักยังยอมรับได้อยู่แต่ถ้ามากกว่านี้มันน่ากลัวเกินไปมันเหมือนการพนันนะฮะเทคนิคเนี่ยมันเป็นที่นิยมของพวก copy trade นะพวก master ใน copy trade เนี่ยก็ชอบเล่น margin call แบบนี้กันค่อนข้างเยอะก็จะเห็นว่าบางคนเนี่ยดูหูกำไรเดือนหนึ่งเป็น10เป็น100%ต่อเดือนอะไรเงี้ยนะฮะแล้วอยู่ๆมาวันหนึ่งก็หายไปเลยหายหมดไปเลยนะฮะพอร์ตแตกไปแล้วก็งงเอาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีอะไรแค่ระเบิดเวลามันทำงานแค่นี้เองมันก็แค่เบิร์นนะก็ผิดก็ผิดไปดิถูกครั้งเดียวก็คืนแล้วมันก็แค่กดเปิดออเดอร์รัวๆผิดก็เบิร์นกดไปเหอะกดมั่วๆผิดก็เบิร์นกดมั่วๆผิดก็เบิร์นแค่นั้นเองงานนะอย่างที่ผมบอกผิดถึง6 ครั้งเมื่อไหร่ก็เจ๊งนะครับโอเคแล้วก็มีกลยุทธ์อีกอันหนึ่งที่เมื่อพูดถึงมาร์จิ้นเกลแล้วก็ต้องพูดถึงแอนตี้มาร์จิ้นเกลบ้างนะฮะแอนตี้มาร์จิ้นเกลเนี่ยมันก็จะเหมือนกับตรงกันข้ามนะครับอย่างตรงเนี้ยเริ่มที่1%เหมือนกันนะฮะอันนี้สมมติไมล์แรกผิดก็ขาดทุนสะสมอยู่แค่นี้พอไมล์ที่2ปุ๊บจากเสี่ยงแค่1%ก็เสี่ยงแค่5%ลดลงครึ่งหนึ่งจาก0.5ก็เหลือ0.25หรือ0.13เนี่ยทุกครั้งที่ผิดมันก็จะลดลงแต่ถ้าเมื่อไหร่ถูกก็ค่อยเบิ้ลคืนผิดก็ลดถูกก็เบิ้ลอย่างเงี้ยฮะวิ่งขึ้นวิ่งลงนะฮะถูกก็ค่อยเบิ้ลผิดก็ลดลงถูกก็เบิ้ลผิดก็ลดทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งวิธีนี้ข้อดีคือเงินมันไม่หายไปไหนฮะมันก็ยังรักษาตัวอยู่ได้เรื่อยๆนะฮะแต่ข้อเสียก็บางทีก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วจะทำไปเพื่ออะไรใช่ไหมฮะกำไรก็น่าจะไม่เยอะเพราะขาดทุนสะสมเนี่ยเต็มที่มันนี่มันก็ซอยแล้วซอยอีกซอยจนเป็นผดจนไม่รู้จะเอาอะไรมาเปิดออเดอร์แล้วนะฮะก็เนี่ยเต็มที่มันก็คงอยู่แค่นี้แหละครับก็คงต่ำกว่านี้ไม่ได้แล้วนะ0.01มันก็เป็นอย่างเงี้ยนะวนไปเวียนมาอยู่แค่นี้นะครับมันก็เป็นแอนตี้มาร์จิ้นเกลนะทีเนี้ยการที่จะซอยให้มันเหลือเสี่ยง0.01ได้เนี้ยพอร์ตก็ควรจะต้องใหญ่พอสมควรนะฮะเพราะไม่งั้นถ้าเกิดพอร์ตเล็กๆอ่ะสักครู่นะอย่างเงี้ยล็อตไซส์ใช่ไหมครับนะฮะเพราะถ้าเกิดจำนวนพอร์ตไม่ใหญ่พออ่ะมันก็ไม่รู้จะเปิดล็อตได้ยังไงนะฮะก็จะให้ทำใช้วิธีแอนตี้มาร์จิ้นเกลได้เนี่ยนี่เห็นนะก็ควรจะต้องมี10,000 ล็อตไม่ขอโทษครับเงินถึง10,000 เหรียญนะฮะ10,000 เหรียญเพราะว่าเผื่อเวลาพลาดเยอะๆพลาดหนักๆเนี่ยมันก็จะเหลือ0.01นะเนี่ยมันต้องซอยให้ได้มากพอนะซึ่งทีมันก็รู้สึกเหนื่อยเนี่ยมันน้อยมากจริงๆแอนตี้มาร์จิ้นเกลมันเคยได้ยินมาเขาก็พูดกันว่ามันก็ไม่ใช่วิธีที่ดีอะไรมากมายนะครับก็จริงๆอันนี้ก็เหมือนกับเรียกว่าพูดให้รู้จักมากกว่าโดยส่วนตัวผมก็ไม่อยากจะแนะนำให้เล่นเท่าไหร่ทั้งมาร์จิ้นเกลและแอนตี้มาร์จิ้นเกลนะฮะส่วนถ้าเกิดเนี้ยเลเวลหลอดเนี่ยมันน่าจะห้ามยากหน่อยเพราะมันค่อนข้างฮอตเหลือเกินนะก็ถ้าอยากลองก็อย่าเกิน3แล้วกันนะครับผิด3ครั้งเริ่มใหม่ผิด3ครั้งกลับไปนับ1ใหม่นะครับถ้าอยากจะลองเบิ้ลหลอดลองมาดึงแก้วนะโอเคครับผมก็โอเคละวันสำหรับวันนี้ก็คาดว่าน่าจะช่วยให้ความรู้ก็ให้ทุกท่านได้เห็นภาพของ Money Management กันไปพอสมควรแล้วนะฮะก็น่าจะพอได้แนวทางในการเอาไปประยุกต์ใช้นะครับว่าเราจะมาปรับกลยุทธ์หรือปรับแนวทางในการเทรดของเรายังไงนะฮะเพื่อให้สามารถเทรดแล้วอยู่รอดปลอดภัยในตลาด Forex ไปได้นะครับโอเคครับผมสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันนะครับก็หวังว่าเราจะพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับผมก็ยังมีสอนอยู่ทุกวันอังคารนะครับเวลา1:30ถึง2:30เป็นประจำถ้าไม่ชนกับวันหยุดเนี่ยผมก็จะมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีไลฟ์ตัวไลฟ์สดในการวิเคราะห์กราฟเนี่ยมันก็จะมีทุกๆบ่าย 3เนี่ยก็จะหลักๆก็จะเป็นน้องๆทีมงานผมและตัวผมเองก็จะโผล่มา
หลักเลยก็วันศุกร์นะฮะวันธรรมดาก็อาจจะโผล่มาบ้างในกรณีที่มีน้องคนไหนลาป่วยลากิจอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยในการเทรดกันทุกคนครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ